พี่น้องนี่ขนาดนางดอกไม้ยังไม่มานะถ้านางดอกไม้มาด้วยเอ้ยพี่น้องดูประชาชนเลยส่งเสียงเรียกนางดอกไม้รีบมาไทยแลนด์เร็วๆมาเพราะหลังจากมีข่าวพี่น้องครับนักโทษชายได้รับการพักโทษแล้วมีกระแสข่าวว่านักโทษหญิงจะกลับประเทศไทยผมบอกพี่น้องเลยว่ามาเลยรออยู่ดูที่ว่านักโทษชายน่ะป่วยเป็นโรคร้ายแรง4โรคนักโทษหญิงคนนี้ผมก็เชื่อว่าหนีไม่พ้นเรื่องโรคร้ายแรงดูที่ว่าหล่อนจะเป็นโรคอะไรพี่น้องความดันถูกจองไปแล้วโรคปอดก็ถูกจองไปแล้วกระดูกเสื่อมก็ถูกจองไปแล้วสารังสิ่งก็จองไปแล้วเอ็นเปรย์ก็ถูกจองไปแล้วถ้าอายุ50กว่าจะเป็นโรคอะไรพี่ต้อมดาวเอาถ้าอยากให้พักโทษได้มันหนีมันมะเร็งไม่มะเร็งก็ต้องเอดไม่เอดก็ท้องเสื่อมไม่ท้องเสื่อมก็ต้องถือไตวายให้เลือกเอาแต่บอกพี่น้องนะครับพี่น้องใจเย็นๆวันนี้พี่น้องมาอย่างเงี้ยแค่นี้ก็โอเคแล้วรอวันนี้นางดอกไม้มาพี่น้องเอ้ยมันพยาคาจริงๆสิ่งที่ผมต้องย้ำกับพี่น้องนะครับเมื่อสัปดาห์เศษๆที่ผ่านมามีคำพิพากษาของศาลฎีกาที่ยกฟ้องคดีนางดอกไม้ก็นี่หัวจัดอีเวนต์อันนั้นเป็นโครงการประมาณ240ล้านบาทในการจัดอีเวนต์ต่างๆซึ่งเราไม่ว่ากันเพราะเราเคารพคำตัดสินของศาลแต่มวลชนของเขาพยายามปั่นกระแสว่าเห็นไหมศาลยกฟ้องแล้วนางดอกไม้ไม่ผิดเจ้านำข้าวผมบอกมึงบ้าแล้วยังไงจำนำข้าวจบแล้วจริงรักผิดแน่นอนนะครับไม่มีใครสามารถเปลี่ยนคำพิพากษาของยิ่งลักษณ์ได้ว่ายิ่งลักษณ์ผิดถูกตัดสินจำคุก5ปีครับพี่น้องพี่น้องครับแล้วครับพี่น้องได้ติดตามคำสัมภาษณ์ของคนของพรรคเพื่อไทยบางคนเป็นถึงรองนายกรัฐมนตรีรักษาการหรือควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มีตำแหน่งใหญ่โตในรัฐบาลมาพูดได้ยังไงว่าจำนำข้าวของยิ่งลักษณ์ไม่หนักบอกว่าเรื่องของยิ่งลักษณ์ไม่ได้หนักเท่าไหร่เพราะไม่ได้เกี่ยวกับคดีทุจริตแล้วมึงพูดได้ยังไงนายภูมิธรรมมาพูดได้ยังไงว่ายิ่งลักษณ์ไม่หนักไม่เกี่ยวกับคดีทุจริตความผิด157มันมีทั้งประพฤติและประพฤติไม่ชอบแต่มันก็มีประพฤติโดยทุจริตหรือละเว้นโดยทุจริตยิ่งลักษณ์โดนคำพิพากษาของศาลในการระบายข้าวแบบ TTG ว่าละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตถ้าแปลภาษาชาวบ้านคือมึงรู้ว่าโกงแต่มึงไม่ยอมทำอะไรเลยปล่อยให้มีการโกงเท่ากับมึงก็ไม่ส่วนร่วมในการโกงดังนั้นขอพี่น้องรับรู้และพวกนี้ขณะนี้พยายามกำลังปั่นกระแสแต่พวกเราแต่นักมวลชนชาวไทยคนไทยทั้งหมดเราต้องให้เขาเข้ามาเพราะว่าเป็นคนไทยแต่กวักมือเรียกเลยรีบมาเร็วพูดถึงเรื่องตรงนี้เมื่อสักครู่มันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าผมเจอพี่น้องหลายคนมาสวัสดีผมเราเคยเจอกันเมื่อเวทีกปปสและพี่น้องประชาชนก็ถามผมว่าไอ้นักการเมืองที่ต่อสู้กับระบอบทักษิณวันนี้มันหายหัวไปไหนกันหมดเปลี่ยนไปยังนักการเมืองกปปสเก่านะค
คุณมีอำนาจยังก็แล้วแต่คุณเติบโตมาเพราะคุณต่อสู้กับระบบโกงชาติโกงแผ่นดินนั่นคือระบบทักษิณวันนี้พวกคุณหายหัวไปไหนกันหมดผมไม่ได้เรียกร้องให้พวกคุณมาร่วมกับพี่น้องประชาชนไม่เรียกร้องจริงๆแต่อย่างน้อยคุณต้องใช้พื้นที่ในสภาพูดถึงพี่น้องประชาชนคปท.สักหน่อยก็ยังดีไม่ใช่ได้ดีได้ดีแล้วลืมไปหมดอย่านะเขาจะกล่าวหาพวกคุณทรยศต่อประชาชนนะพี่น้องและอีกเรื่องนึงเรื่องนี้ไม่พูดก็ไม่ได้เพราะช่วงที่ผ่านมาพี่น้องคงเห็นข่าวข่าวที่ประชาชนไปดูประชาเรื่องเกาะกูดใช่ไหมเรื่องพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลใช่ไหมผมจะพูดเรื่องนี้ผมเชื่อว่าดีไม่ดีสถานทูตกัมพูชาในกรุงเทพอาจจะมอนิเตอร์นี้ผมบอกท่านทูตกัมพูชาเลยนะว่าสิ่งที่เวทีนี้พูดเราไม่ได้ตำหนิให้ร้ายคุณเซนเราไม่ได้ตำหนิให้ร้ายคุณมาเน็ตแต่เราตำหนิเราด่าเราไม่สบายใจนักการเมืองไทยที่ไปเชื่อคุณเซนและคุณมาเน็ตเถอะทำไมคุณไปเชื่อเขมรทำไมคุณไม่เชื่อฝั่งไทยถ้าคุณเชื่อฝั่งไทยผมขอส่งสัญญาณดังๆไปยังพี่น้องที่เกาะกูที่ติดตามไลฟ์ของคปท.เวทีนี้ยืนยันอย่างหนักแน่นว่าเกาะกูของพี่น้องเป็นของไทยไม่ใช่ 100% แต่เป็นของไทย 100% ครับพี่น้องครับพี่น้องจำคำพูดผมไว้เลยนะถ้าคนของรัฐบาลหรือนักการเมืองยอมรับว่าเกาะกูดมีพื้นที่ทับซ้อนตามที่เขมรกำหนดขึ้นมาประกาศเลยว่าไอ้พวกนี้ทรยศต่อแผ่นดินฮะและประกาศเลยไอ้พวกนี้ขายชาติเพราะเรื่องเกาะกูดเรื่องพื้นที่ทับซ้อนภาษาชาวบ้านง่ายๆพี่น้องแม้แต่พื้นที่ทับซ้อนก็ต้องไม่มีจริงพี่น้องครับเราคิดง่ายๆเอาที่นาเราเนี่ยเราในกอกับในขออ่ะถ้าเอาหมู่ที่ถูกต้องขีดเส้นแบ่งที่นาฝั่งเราที่นาฝั่งเขาเส้นแบ่งถามว่ามีพื้นที่ทับซ้อนไหมมีไหมถ้าวันดีคืนดีไอ้เพื่อนข้างบ้านคนนั้นมันบอกมีพื้นที่ทับซ้อนมันลากหมุดใหม่มันมาเอาไปแล้วไงมันมีอยู่สองอย่างถ้ากูถูกมึงต้องผิดถ้ามึงถูกกูผิดแต่กูเชื่อว่ากูถูกมันเหมือนพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลเหมือนกันถ้าเอาหลักกฎหมายระหว่างประเทศเอาสนธิสัญญาในอดีตมากลางการปักหมุดของเขมรในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเป็นการกระทำที่ผิดแต่สิ่งที่เราต้องแปลกใจว่าทำไมนักการเมืองไทยไปฟังเขมรไม่ฟังคนไทยด้วยกันผมท้าความนะพี่น้องถ้าปีพ.ศ.ค.ศ.ร.ศ.มันจะมี3ส่วนเอาร.ศ.เนี่ยคือ125ถ้าค.ศ.คือ1907ถ้าพ.ศ.คือ2450มันเป็นตัวเลขเดียวกันอายุนั้นเป็นยุคล่าอาณานิคมไม่ว่าจะเป็นอังกฤษฝรั่งเศสมาล่าอาณานิคมในประเทศเอเชียพี่น้องเราไปอ่านประวัติศาสตร์ดูแม้แต่ประเทศจีนน่ะถูกชาติมหาอำนาจเป็น10ชาติลุมกินโต๊ะแต่จีนเขาสำนึกเขารักชาติจนวันนี้เขาต่อกรได้แต่ของเราเนี่ยถูกลุมกินโต๊ะทั้งอังกฤษทั้งฝรั่งเศสผมย่อมาการเสียแผ่นดินรอบที่3ของฝรั่งเศสนะรอบแรกคือรอศ112เราเสียฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงรอบ2รอศ122เราเสียฝั่งขวาแม่น้ำโขงรอบ3เราเสียพัทบองเสมาราชศรีสุพจน์เป็นรอบที่3แต่เอามาแลกกับตราดรวมทั้งหมู่เกาะต่างๆที่ต่ำกว่าแหลมสิงห์รวมทั้งเกาะกูดและอีกเมืองนึงคือเมืองด่านซ้าย
สิ่งที่น่าเจ็บใจคืออีกเมืองคือเมืองเกาะโกงเกาะโกงคือจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยในอดีตจริงๆแล้วเนี่ยคุณเซนควรจะคืนเกาะโกงให้กับประเทศไทยพี่น้องถ้าเราเอาสนธิสัญญาสยามฝรั่งเศสเมื่อรอสอ125เป็นตัวตั้งเรื่องเกาะกูดไม่ต้องพูดถึงเลยพี่น้องเอกสารหลักฐานต่างๆมันชัดเจนอยู่แล้วว่าเกาะกูดเป็นของประเทศไทยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นตอนสมัยปีพ.ศ.2515นายพลลอนนอนซึ่งหลังจากนั้นเพิ่งจับรัฐประหารเจ้าสิงหนุมีอเมริกาหนุนหลังปรากฏว่ามีบริษัทปิโตรเลียมมันคงมีข้อมูลแล้วมาเลยบอกให้ลอนนอนประกาศพื้นที่ของขเขมรโดยลากจากตำแหน่งหมุดสุดท้ายที่ปักจากบนบกมาคือ13ลากผ่านยอดเขาที่เกาะกูดและมาในอ่าวไทยและวกขนานกับชายแดนเขมรมันจึงทำให้เกิดปัญหาแต่พี่น้องเชื่อไหมครับว่าตอนปี15ที่เกิดขึ้นเนี่ยจอมพลถนอมเป็นนายกแม้จะเป็นเผด็จการจอมพลประหารเป็นรัฐมนตรีแม้จะเป็นเผด็จการแต่เขาก็บินไปเจรจากับลอนนอนลอนนอนบอกว่ามีคนเสนอขึ้นมาแต่ไม่มีอะไรหรอกแต่แก้ไม่ได้เพราะว่าเกรงว่าจะมีปัญหาภายในประเทศไทยเองเนี่ยโดยจอมพลถนอมเนี่ยได้ประกาศหลักหมุดของเราชัดเจนตามอ้างอิงสัญญาไทยกับฝรั่งเศสเมื่อรอสอ125และเอาหลักหมุดนั้นลากลงไประหว่างกึ่งกลางเกาะกงกับเกาะกูดลากไปกึ่งกลางและไปตามหลักเกณฑ์ที่เป็นกฎหมายระหว่างประเทศปัญหาอยู่นี้ครับพี่น้องถ้าเขมรเชื่อของเขมรไทยเชื่อของไทยแน่นอนเขมรอ้างว่าเป็นพื้นที่ทับซ้อนแต่ไทยเองคนไทยเองคุณต้องไม่ควรเชื่อว่านี่คือพื้นที่ทับซ้อนคุณต้องเชื่อว่าเป็นของประเทศไทยเท่านั้นสิ่งที่ผมต้องการจะโยงนั่นแก่ว่าใน MOU 44เนี่ยเมื่อปีพ.ศ.2544นักโทษชายคนนี้เนี่ยมีการทำ MOU กับเขมรแล้วยอมรับว่ามีพื้นที่ทับซ้อนสูงถึง 26,000 ตารางกิโลเมตรในอ่าวไทยซึ่งพื้นที่เหล่านี้ส่วนใหญ่มันคือของประเทศไทยไม่ใช่ของเขมรแต่ข้อมูลเนี่ยจะว่าใต้ท้องทะเลลึกแหละมันมีผลประโยชน์ทางปิโตรเลียมมหาศาลไม่น้อยกว่า5ล้านล้านพี่น้องเห็นไหมครับทุนเซนมาเยี่ยมทุนมาเน็ตมาเยี่ยมเพราะมันต้องการจะให้ลื้อฟื้นผลประโยชน์ร่วมดังนั้นพี่น้องดีแล้วครับวันนี้มากันอย่างนี้ให้พี่น้องรับรู้ไว้เลยว่าวันใดเศรษฐายอมรับว่ามีพื้นที่ทับซ้อนวันนั้นเศรษฐาเท่ากับขายชาติครับพี่น้องครับผมสรุปพี่น้องฟังง่ายๆพี่น้องชาวตราพี่น้องเกาะกูดนะบทสรุปก็คือ1เกาะกูดเป็นของไทยล้านเปอร์เซ็นต์2พื้นที่ทับซ้อนต้องไม่มีมีแต่พื้นที่ของประเทศไทย3ถ้าเขมรไม่สบายใจเพราะว่าเราก็ท้าให้เขมรมาตั้งคณะกรรมการโดยใช้กฎหมายระหว่างประเทศและสนธิสัญญาสยามฝรั่งเศสเมื่อปีรอสอ125เป็นแม่แบบเราจะรับรู้เลยว่าของเราถูกต้องเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญครับพี่น้องพอพี่น้อยเห็นไหมครับคุณมาเนก็มาคุณเซนก็มาเอาอุ้งอิงไปเขมรอีกต่างหากพี่น้องอะไรจะเกิดขึ้นงั้นขอพี่น้องทุกคนรวมตัวอย่างนี้ไปเรื่อยๆเป็นยามเฝ้าแผ่นดินถ้าเราปล่อยทิ้งไว้เราจะเสียอธิปไตยครับพี่น้องครับพี่น้องที่เคารพทุกท่านครับผมยังมีอีก2ประเด็นสั้นๆที่จะคุยให้กับพี่น้องทุกท่านได้รับทราบพอพี่น้องรับรู้อยู่แล้วว่าวันนี้รัฐบาลอย่างที่เราเห็นปล่อยให้นักโทษเข้ามาไม่กี่วันประเทศก็วุ่นวายจนถึงวันนี้แต่แทนที่ฝ่ายค้านจะเป็นที่พึ่งวันนี้ฝ่ายค้านก็กำลังจะชักศึกเข้าบ้านครับพี่น้องครับไอ้พรรคการเมืองบางพรรค
ขณะนี้กำลังสมหัวกันเพื่อไปวุ่นวายในประเทศเมียนมาซึ่งเป็นเพื่อนบ้านของเรากฎบัตรของอาเซียนเขากำหนดไว้ชัดเจนว่าต้องไม่ไปยุ่งกิจการภายในปล่อยให้อาเซียนเขาทำเงียบๆทำนิ่งๆค่อยๆคุยไปเรื่อยๆแต่ไอ้พรรคนี้ไอ้พรรคล้มล้างการปกครองเนี่ยมันอาจจะฟังฝรั่งตะวันตกเชิญคนที่ต่อต้านรัฐบาลมาจัดเสวนาที่รัฐสภาพวกคุณเอาภาษีประชาชนมาจัดเสวนาไปยุ่งกิจการของประเทศเมียนมาอย่างนี้เหรอพี่น้องลองคิดดูมันเป็นนักการเมืองที่หัวใจฝรั่งต้องการเข้าไปแทรกแซงกิจการภายในของพม่าผมถามว่าคุณแน่จริงเหรอสิ่งที่คุณทำคุณจะสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยที่อยู่ชายแดนวันนี้เขาจะค้าขายได้วันดีคืนดีถ้ารัฐบาลพม่าประกาศปิดพรมแดนทั้งหมดจะพี่น้องคนไทยทั้งหมดจะเดือดร้อนแล้วคุณจะช่วยชาวบ้านยังไงไอ้ชิบหายผมถึงบอกแล้วรัฐบาลก็ชั่วฝ่ายค้านก็เลวพี่น้องแค่นี้ยังไม่พอเนี่ยเพราะขนาดนี้ไอ้พวกนี้กำลังปั่นหัวเพื่อชักสืบเข้าบ้านเราก็มีศึกไหนอยู่แล้วศึกด้านเขมรกำลังจะเกิดขึ้นแล้วศึกพม่าไอ้พวกนี้กำลังปั่นงั้นขอดาวอีกทีนะครับพี่น้องไอ้ชิบหายเอ้ยพี่น้อยเห็นไหมครับมันเป็นพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียวยังไม่ทันอะไรเลยพี่น้องเข้ามาไม่กี่วันศาลรัฐนูนก็มีคำวินิจฉัยแล้วว่าพวกมันเข้าข่ายใช้สิทธิเสรีภาพล้มล้างการปกครองครับพี่น้องครับให้พี่น้องช่วยกันนะครับเราต้องกดดันเร่งกกต.บอกกกต.บอกปปช.บอกสตช.คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญถือว่าเป็นที่สุดผูกพันทุกองค์กรผูกพันต่อกกต.เพื่อนำไปสู่การยุบพรรคครับพี่น้องครับผูกพันต่อปปช.เพื่อนำไปสู่การถอดถอน44ส.ส.ครับน้องและผูกพันต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อเอาไอ้พวกนี้ติดคุกครับน้องครับนี่คือความเลวระยำของพรรคการเมืองฝ่ายค้านในวันนี้ผมถึงถามพี่น้องเราเลือกตั้งมารัฐบาลก็เป็นอย่างนี้ฝ่ายค้านก็เป็นแบบนี้แล้วจะเลือกไปหาวิมานไหนพี่น้องครับแต่บอกพี่น้องใจเย็นๆเราอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆและผมเชื่อว่ามันจะมีประเด็นที่พี่น้องจะต้องมาช่วยกันมากขึ้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 นให้พี่น้องส่งเสียงให้เสียฐานได้ยินหน่อยเร็วเสียสาได้ยินคนเดียวหาว่าไม่แฟร์ส่งเสียงให้ไอ้พิธาได้ยินด้วยขอให้พี่น้องอดทนนะครับพี่น้องนี่เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของประเทศไทยครับพี่น้องและครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากน้ำมือของประชาชนครับพี่น้องให้พี่น้องมีกำลังใจนะครับพี่น้องพร้อมสู้นะครับรักษาระดับนะครับพี่น้องไปเรื่อยๆนะครับเมื่อถึงวันใดผมจะเป่านกหวีดอีกครั้งนึงครับพี่น้องครับก่อนที่ผมจะลงจากเวทีนี้พี่น้องขอให้พี่น้องลุกขึ้นยืนครับพี่น้องลุกขึ้นยืนลุกขึ้นยืนโหดังๆให้พวกมันตกใจครับพี่น้องโหดังๆ
ส่งท้ายให้ทั่วทั้งฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค้านพวกมึงจำไว้วันหน้าเจอประชาชนแน่นอน